กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำสตูดิโอรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เรามักเห็นบนท้องถนนเวลามันขี่แซงเราไปใจสั่นตลอดเลยเพราะด้วยขนาดความใหญ่เมื่อหือมาบวกกับน้ำหนักหลายสิบตันเวลาแซงฟ้าแผ่นดินสะเทือนเมื่อตอนเด็กขี่มอไซค์เจอบ่อยเวลาเข้าไปใกล้หืมดูดฟืดใครขี่มอไซค์ระวังด้วยเด้อและด้วยขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารพลังเครื่องยนต์ก็ต้องมหาศาลไปด้วยในส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลความมันเร็วหลายพันแรงม้าสับเกียร์ทีคนขับร้องไอ้ยามาซิมาทางโหดก็ขอลุยโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมรถบรรทุกขับระเบิดที่บ้านละห่ำลุยทางไม่เลือกจะยากขนาดไหนก็ขอฟันฝ่าไอ้ยาโหดจริงเว้ยเฮ้ยแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดซับกดไลค์ผมด้วยเด้อถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย let's goเวลาดูหนังฟินๆแต่ภาพไม่ชัดมันแสนจะเบื่อตรงนี้เลย Netflix Premium ในราคาเพียง129 บาทจากปกติ419 บาทลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลมีหนังและซีรีส์ให้ชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มสามารถชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่สูญหายด้วยมีการดูแลตลอดอายุการใช้งานและสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาดูกับเราได้ใช้เพียงแค่ ID Line บอกมาจากช่องผมลุ้นรับเงิน 30,000 บาททุกสิ้นเดือนไปเลยฟังมาขนาดนี้แล้วอย่ารอช้าใครที่สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน ID Line ที่หน้าจอได้เลยคุ้มสุดคุ้มขนาดนี้มาสมัครกันเยอะๆเด้อรถบรรทุกขับระเบิดในอันดับที่1สับหน้ายกขึ้นเนินเสื่อยจนท้ายบี้ในส่วนรถบรรทุกในอันดับนี้เป็นรถ6ล้อสุดโหดที่โหลดของมาโคตรจะเถื่อนพื้นที่มีเท่าไหร่ยัดอย่างเดียวซึ่งในระหว่างเส้นทางการขนส่งเป็นเนินเขาที่ชันเอาเรื่องประมาณ45 องศาไอ้ยาหน้าลอยเหินฟ้าสะเทในจังหวะนี้คนขับไม่รอช้าไล่ให้เพื่อนที่นั่งมาด้วยไปยืนเกาะหน้ารถเอาไว้เพื่อช่วยถ่วงน้ำหนักแต่ดูเหมือนจะไร้ผลบรรทุกมาเยอะขนาดนี้2คนจะไปช่วยอะไรได้และคนขับก็ไม่ยอมถอดใจขับไปแม่งนี้แหละเสียงบั้นท้ายขู่ถนนดังเอียดอาร์ตพอขี่มาถึงช่วงเนินทางโค้งไอ้ยาเลี้ยวไม่ได้พอหน้ามันเหินฟ้าอยู่ขืนขับตรงไปเข้าป่าแน่นอนคนขับนะครับเลยตัดสินใจเบรกมันเอาไว้เท่านี้แหละไม่รู้จะไงต่อกับชีวิตดีในส่วนพี่2คนที่ยืนทวงอยู่ก็คงแอบเสียวเหมือนกันน่ะอีกหน่อยเดียวเกือบเข้าป่าในส่วนเสียงบรรยากาศของความตื่นเต้นในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังดูกันได้เลยรถบรรทุกขับระเบิดในอันดับที่2แบกไม้ขนาดใหญ่2คันพ่วงเกินตัวไปหน่อยถอย10ล้อเข้ามาช่วยรถพ่วงตาเบนซ์คันสีขาวที่แบกไม้ขนาดใหญ่มา2พ่วงเลยทุกคนดูสิใหญ่จริงอะไรจริงเหมือนต้นไม้อายุหลายร้อยปีอะโคนต้นหืมลำบึกแต่พอด้วยเส้นทางนะครับมีเนินพละกำลังยังไม่พอจึงวอหาเพื่อนให้เข้ามาช่วยพอจัดการหนสลิงเสร็จไม่รอช้าเลยสับเกียร์สโลโชมันหน่อยจังหวะนี้เสียงเครื่องยนต์ยังฝาดในส่วนคนที่ยืนถ่ายคลิปก็ส่งใจลุ้นตามไปด้วยพ่วงหน้าไม่เท่าไหร่หรอกสังเกตพ่วงหลังดูสิท่อนเป้งๆทั้งนั้นเลยมันใหญ่กว่าล้อยางซะอีกหัวลากมันจะไปลากไหวได้ไงวะเนี่ยในส่วนเส้นทางขึ้นเนินแห่งนี้คาดว่าขึ้นไปอีกหลายกิโลใส่เกียร์สโลยาวๆไปเลยมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยติดแงกที่ปลายของไหนขอลองจะไปได้เปล่ารถพ่วง28ล้อที่จอดอยู่ได้ขนท่อนไม้มาหลาย10ตนทั้งพ่วงหน้าพ่วงหลังรวมกันไม่ต่ำกว่า20ตันแน่นอนซึ่งช่วงระหว่างเส้นทางการขนส่งเป็นเส้นทางอ้อมที่ไกลแสนไกลโชเฟอร์นะครับจึงตัดสินใจหันมาใช้เส้นทางลัดแทนซะเลยโดยการขับฝ่าทางน้ำตกที่มีก้อนหินเรียงรายล้อมรอบพอขับมาได้ไม่กี่10เมตรลูกล้อด้านหน้าดันเกิดติดลมก็แง่และลากมาหนักขนาดนี้ดินมันจะไปรับไหวได้ไงคนขับประสบการณ์น้อยนิดแน่เลยทางแบบนี้ยังลุยมาอีกใจถึงจริงเว้ยเฮ้ยพอรู้ตัวไปต่อไม่ได้ขอทำใจเตรียมโดนด่าแต่เหมือนฟ้าสวรรค์สั่งมาที่รถตักเข้ามาเจอพอดีในนาทีนี้ดีใจมากรถตักจึงลากโซ่เข้าไปช่วยโอ้ยหัวใจกระชุ่มกระชวยถึงจะซวยก็โชคดีที่มีบุญเก่าพลังจากนับ 3, 2, 1ดึงปลื้ดเดียวขึ้นมาอย่างง่ายดายขอบคุณหลายๆเด้อสูรถบรรทุกขับระเบิดในอันดับที่4ล้อฟรีขนาดนี้ยังไปได้อีกไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองไปช่วยผมดูหน่อยสายออฟโรดคงรู้กันอยู่ว่าเส้นทางในคลิปนี้มันโหดเพียงใดใจอย่างเดียวไปไม่รอดแน่นอนรถต้องเซ็ตมาอย่างดีด้วยในส่วนรถ6ล้อในอันดับนี้ที่แบกไม้มาเยอะน่าดูขนลงเขาเอาไปขายต่อแต่ว่าเส้นทางก็ดูเดือดมากเมื่อคืนฝนตกหนักอ่ะดินเหนียวนี่เละเป็นโจ๊กเลยกำลังหนึบได้ทีหลายคนคงรู้ดีว่าดินแบบนี้มันเหนียวเพียงใดแค่เห็นก็ท้อแล้วว่าซึ่ง6ล้อสายลุยคันนี้แกติดโซ่ที่ลูกล้อมาด้วยเพื่อช่วยเกาะให้ดียิ่งขึ้นมันขับยากมากเลยเด้อเมื่อก่อนผมเคยอ่ะและยิ่งแบกของหนักมาอีกไม่ฝีมือ
งติดลมชัวร์สังเกตที่ลูกล้อดูสิควรติดหนึบยิ่งกว่าแตงเมสับลากกินหนึ่งมาอย่างยาวจอดพักแป๊บนึงดีกว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะฮีทเดี๋ยวเกิดน็อกกลางทางพอพักเสร็จก็สับเกียร์ลุยต่อชีวิตห้ามท้อลูกเมียรออยู่ที่บ้านลองฟังเสียงกันดูโอ้โหสงสารเครื่องยนต์จังเลยที่ผ่านมาทางว่าโหดแล้วไปเจอข้างหน้าโหดยิ่งกว่าเลยไล่เพื่อน2คนให้ไปยืนถ่วงน้ำหนักท้ายรถเอาไว้ยืนไปขย่มไปเพื่อให้รถนะครับไหลไปเรื่อยๆในส่วนมากทางเลยเป็นโจ๊กขนาดนี้จะใช้รถตีนขับมากกว่าล้อยางไม่ค่อยรอดแต่รถคันนี้โหดจริงสิบล้อขับระเบิดในอันดับที่5ไอ้แดงสุดซ่าลากไม้ยาวเฉียดฟ้าโอ้โหโคตรบ้าจริงหัวลากคันสีแดงแรงลิตรที่มีเคนยกติดตัวไปด้วยสะดวกสบายเวลาขนย้ายยกฟืบยกฟืบโดยที่รถลากคันนี้ได้ขนไม้มาเยอะใช่ย่อยแต่ว่าสิ่งที่พีคเลยก็คือขนาดความยาวของไม้แต่ละท่อนทุกคนลองมองดูเองสิยาวสุดลูกหูลูกตาไอ้ยามันไม้อะไรวะเนี่ยขนาดความยาวโดยเฉลี่ยจากสายตาผมเองนี่แหละประมาณ 20-30 เมตรกว่าในจังหวะที่หักพวงมาลัยเลี้ยวต้องใช้ฝีมือดับเทพไม่งั้นไม่รอดชัวร์ปาบซึ่งถ้าให้ผมเดาในส่วนล้อด้านหลังนู่นน่ะเหมือนมันสามารถควบคุมได้ด้วยเพื่อช่วยเลี้ยวง่ายยิ่งขึ้นถ้าขืนไปล้ออิสระไปเจอโค้งแคบหน่อยคงไปไม่รอดชัวร์ป้าและผมก็มั่นใจเป็นอย่างมากถ้าคนขับฝีมือไม่เก่งจริงคงต้องทิ้งรถไว้กลางป่าและนี่ไม้อะไรกันครับเนี่ยคือตรงดิ่งแท้ล่ะไม่บิดไม่โก่งไม่งอเลยเอาไปขายคงได้ราคาดีในส่วนดับนี้ไว้เท่านี้แหละพามาดูความน่าทึ่งเฉยสิบล้อขับระเบิดในอันดับที่6ลุยแอ่งน้ำที่เกือบมิดรถกว่าจะผ่านมาได้โซซัสโซเซการทำงานสายลุยในบางครั้งก็เจออุปสรรคที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนอย่างเช่นเหตุการณ์สุดโหดในอันดับนี้สังเกต10ล้อคันนี้ดูที่เข้าไปตัดไม้ในป่าพอขี่ออกมาโอ้โหเต็มคันรถเลยซึ่งระหว่างทางเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยหิมะเยลเยือกตอนมาผ่านอย่างสบายๆแต่พอขากลับนี่สิบรรทุกไม้มาหนักอึงจะรอดไหมเนี่ยเราคนขับตัดสินใจสับเกียร์1คันเร่งมีเท่าไหร่เหยียบโอ้โหไอ้น้ำพุ่งกระฉูดพอตัดสินใจลงมาแล้วจะถอดใจหรือผ่อนคันเร่งไม่ได้เลยไม่งั้นมีหวังติดลมกดคันเร่งแช่เอาไปและเส้นทางหนองน้ำสุดโหดนี้ก็ได้กินความยาวเป็นกิโลเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นลั่นป่าเป็นผมนะไม่มาหรอกแถวนี้ไปหาตัดที่อื่นดีกว่า10ล้อขับระเบิดในอันดับที่7ฝุ่นตลบกบแผ่นดินเศษหินเศษทรายกระจายไปทั่วเวลาขับรถขึ้นเนินในส่วนอยากจะเร่งเครื่องเต็มที่ในช่วงตีนเนินน่ะเพื่อให้รถนะครับมีแรงส่งมากขึ้นโดยรถพ่วง18ล้อคันนี้ที่ขนไม้ขนาดใหญ่มาเยอะเติบซึ่งแต่ละท่อนนึกว่าต้นไม้ยักษ์อันนี้และมันก็แน่นอนเลยว่าท่อนใหญ่และยาวขนาดนี้น้ำหนักคงไม่ใช่น้อยในช่วงจังหวะขึ้นเนินซึ่งเป็นทางลูกลังแสนชันที่คนขับไม่รอช้าเลยประสบการณ์เยอะมากโขเนินขนาดนี้สบายๆแต่ต้องอาศัยแรงส่งหน่อยโดยการทำความเร็วตั้งแต่ตีนเนินขึ้นมาเลยและรถพ่วง18ล้อคันนี้ก็สามารถขึ้นเนินมาได้แต่ว่าทุกคนลองสังเกตดูสิเห็นควันขาวขโมงไหมโอ้โหฝุ่นตลบกบแผ่นดิน18ล้อคันนี้สายลุยของจริงในส่วนรถที่จอดอยู่ก็พากันกินฝุ่นไปเลยเต็มที่อันดับที่8แบกไม้เกินตัวจนยางล้อหน้าแปะแปะโชคดีที่ไม่ระเบิดในส่วนดับนี้จะแปลกหน่อยเป็นรถตักที่แปลงด้านหน้าให้เป็นแขนดีบอันทรงพลังเอามาใช้หนีบไม้เพื่อลำเลียงแต่ว่าขนาดสายท่อนไม้มันช่างใหญ่โตมโหฬารจริงยกทีล้อหลังลอยโดยที่คนขับเสื้อชมพูฟุ้งฟิ้งทำการหนีบไม้จากอีกจุดหนึ่งย้ายไปอีกฝั่งให้เป็นระเบียบขนาดความยาวของท่อนไม้นั้นไม่ต่ำกว่า30เมตรยกทียางล้อหน้าแปะแปะผมละเสียวเสียวยางระเบิดเหมือนแบกของเกินตัวในส่วนใครดูแลชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มซับอยู่ไกลๆเอานิ้วไปจิ้มให้ผมทีและทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยจิ้มในส่วนใครชอบดูสปอยล์ซีรีส์เกาหลีไปกดดูช่องนี้ได้เลยรับรองฟินทั้งเรื่อง